ศไทยเปิดโครงการ Be Internet Awesome เป็นคลาสเรียนออนไลน์ภาษาไทยสำหรับเด็กไทยโดยเฉพาะเลยนะครับที่จะสอนเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมและปลอดภัยโครงการนี้ดีมากเลยนะครับที่มาเปิดในประเทศไทยนะครับชื่อโครงการว่า Be Internet Awesome โดย Google ประเทศไทยนะครับเป็นหลักสูตรออนไลน์สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยโดยเป็นหลักสูตรออนไลน์ที่แปลเป็นภาษาไทยและเหมาะสำหรับเด็กๆอายุตั้งแต่7ขวบจนถึง12ปีนะครับหลักสูตรมีทั้งหมด5หมวดหมู่ด้วยกันหมวดหมู่ที่1คือ Smart นี่ Smart คือการคิดก่อนแชร์ครับให้เด็กๆเนี่ยตระหนักก่อนว่าข้อมูลที่เราแชร์ออกไปเนี่ยมันจะวิ่งไปถึงไหนได้บ้างแล้วมันจะวนอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วมันจะไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแชร์คุณจะต้องระมัดระวังให้ดีต้องแน่ใจก่อนถึงจะกดแชร์ออกไปหมวดที่2คือ alert ครับนี่ alert คือการไม่ตกหลุมพรางครับสามารถแยกแยะข้อมูลเป็นจริงหรือข้อมูลเท็จข้อมูลหลอกลวงดูแล้วต้องเข้าใจได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีนี่คือ alert นะครับหมวดที่3คือ strong นี่ strong นี่ไม่ได้หมายความว่าแข็งแกร่งไปสู้กับแฮกเกอร์ได้นะครับแต่สามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวได้นะครับเอาง่ายๆแค่เด็กๆเนี่ยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวง่ายเกินไปอย่างนี้ก็ถือว่าสตรองแล้วนี่หมวดที่4คือ to be kind นะฮะก็คือเป็นคนดีนั่นเองนะครับการทำพฤติกรรมที่เหมาะสมนะฮะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็ส่งพลังบวกไปให้คนรอบข้างด้วยนะฮะถ้าคนรอบข้างเราบวกกันหมดนะฮะตัวเราก็บวกกันไปบวกกันมาเละครับ หมายถึงพลังบวก ส่วนหมวดที่5คือ brave ครับ brave คือความกล้าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้กล้าทำสิ่งต่างๆนะครับแต่หมายถึงว่าเมื่อมีปัญหาเมื่อมีข้อสงสัยเมื่ออยากรู้อะไรให้กล้าถามนี่ผมชอบหมวดนี้มากนะครับถือว่าดีมากๆเลยโครงการนำร่องนี้เป็นโครงการที่ Google ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานนะครับมีกระทรวงศึกษาธิการมีมูลนิธิครูดีของแผ่นดินและสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐครับจะเริ่มอบรมต้องอบรมครูก่อนก็ไปอบรมครูจาก150โรงเรียนในกรุงเทพแล้วก็ตัวเว็บไซต์เนี่ยสามารถเข้าไปได้นะครับมันจะเป็นเหมือนอินเทอร์แอคทีฟให้เข้าไปมีวิดีโอให้ดูมีเกมให้เล่นชื่อเว็บไซต์นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับชื่อยาวนิดนึงนะครับชื่อว่า beinternetawesome.withgoogle.com/th โอ้ยาวเหมือนกัน ลองเข้าไปดูครับเป็นโครงการดีๆนะฮะสอนให้เด็กรู้ว่าควรจะทำตัวอย่างไรบนโลกออนไลน์ซึ่งปัจจุบันเนี้ยบ้านเราเนี่ยขาดการเรียนรู้เรื่องพวกนี้ผมอยากจะให้นำเอาโครงการนี้ใส่เข้าไปในการศึกษาขั้นพื้นฐานเลยนะฮะเด็กเรียนตั้งแต่ป.1ถึงป.6เนี่ยควรจะมีวิชานี้อยู่ในแต่ละเทอมด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วทุกวันนี้สนับสนุนโดย The Digital STM ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ Power Supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech AAS NextG เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King ITแกดเจ็ตขั้นเทพโดยเทพแกดเจ็ต